รู้เท่าไม่ถึงการ CEO หงทองยอมรับแล้วจ้างคนรีวิวรางวัลที่1ขอโทษนวัดวอนให้อภัยด้วยกลายเป็นประเด็นร้อนที่สุดในตอนนี้ครับเมื่อนวัดอิสระไกรสินได้ออกมาแฉแบรนด์หงทองแพลตฟอร์มขายลอตเตอรี่ออนไลน์เนื่องจากมีการจ้างวันคนรีวิวรางวัลที่1จนได้มีการไปออกรายการหนกระแสแต่ก็ไม่ได้มีการชี้แจงที่ชัดเจนมากนะักล่าสุดธิตาภาธนาศัพท์ปีชาหรือ CEO V เจ้าของหงทองได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook หงทองสำนักงานใหญ่ยอมรับว่ามีจ้างรับรางวัลที่1จริงแต่ยืนยันว่ามีลอตเตอรี่รางวัลที่1โดยได้ร่ำให้ยกมือขอโทษนวัดอิสระไกรสินและขอบคุณทุกคนที่ไม่ทิ้งตนโดยเจ้าตัวเผยว่าต้องขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือสิ่งที่ตนสื่อสารออกไปเรื่องแชทหลุดยอมรับว่าเป็นของทางบริษัทจริงๆซึ่งจะมีเฉพาะคนภายในที่จะรู้เนื่องจาก 2-3 วันก่อนเป็นข่าวพนักงานเสียขวัญค่อนข้างเยอะตนก็กังวลใจเลยขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ให้เข้ามาพูดคุยกับพนักงานสำหรับกลุ่มไลน์นี้มีมาตั้งนานแล้วมีเฉพาะพนักงานเท่านั้นซึ่งแชทที่หลุดออกไปได้เพราะมีพนักงานเก่าคนนึงที่แจ้งว่าเคยออกไปแล้วเขาเป็นคนที่ออกรายการและยังอยู่ในกลุ่มไม่ทราบว่าทำไมถึงยังอยู่ทั้งที่ออกไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วก็สงสัยว่าทำไมถึงหลุดไปได้ตนก็เพิ่งทราบว่าเขายังอยู่สำหรับกลุ่มนี้คือกลุ่มโยนลิงก์ผู้ใหญ่ก็อยู่ดูเฉยๆไม่เคยพิมพ์จนวันนั้นไม่ไหวตนได้รับผลกระทบจากคำถามหลายคนทำให้พนักงานเสียกำลังใจจึงได้ขอความช่วยเหลือจากนายทุนให้มาปลอบใจตนเองตนเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นตนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับพนักงานของเรายังอยากเชื่อมั่นว่าบริษัทที่เราทำมันดีที่สุดแล้วสำหรับพนักงานที่ออกมาแฉนั้นตนไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเราจากกันด้วยดีเหตุผลที่เขามาแฉไม่ทราบเลยแต่เป็นความสัมพันธ์ของเราเองที่จ้างเขามาและไว้ใจเขาในระดับหนึ่งตนจ้างพนักงานคนนี้มาแพงเพราะเขามีประสบการณ์และทำงานดีมากถามว่าทำไมตนไม่ดูเองเพราะเราเป็นสตาร์ทอัพไม่เก่งเรื่องการตลาดเงินเดือนก็จ้างมา 1.4 แสนบาทถ้าผ่านโปรโมชั่นก็จะปรับให้เป็น 2 แสนส่วนคุณเอกนั้นเป็นคนที่เราเซตมาจริงๆแต่มีรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1จริงซึ่งลูกค้าไม่เปิดเผยแต่พร้อมจะไปขึ้นศาลกับเราแค่ให้คุณเอกมารีวิวก็ยอมรับผิดเพราะสิ่งที่เราทำทั้งหมดนั้นทำกันเป็นทีมเราอยากให้ภาพมิสแกนมันชัดเจนมันดูว้าวมิสแกนรับตำแหน่งครั้งแรกก่อนจะมีคนไปมอบรางวัลเลยส่วนการจ่ายเงินคุณเอกนั้นตนก็ไม่ทราบแต่เช็คนี้ตนเป็นคนขึ้นเงินจริงตนยอมรับว่าลูกค้าหลายท่านที่ถูกรางวัลที่1กับเราก็พร้อมจะไปขึ้นศาลแต่ไม่เผยตัวในที่สาธารณะที่ผ่านมามีเอกสารโอนเงินให้กับลูกค้าที่ถูกรางวัลจริงทั้งนี้เช็คจะโดนหักภาษี 3% แต่เงินที่โอนให้นั้นโอนเต็มถูกรางวัลที่1ก็โอนไป6ล้านทั้งนี้ต้องขอโทษพี่นวัดและมิสแกนเรารู้เท่าไม่ถึงการยังเด็กไปไม่ได้คิดอะไรเก่งขนาดนั้นก็ขอกราบขออภัยลูกค้าทุกท่านขอโอกาสยืนยันอีกครั้งว่าเรามีลอตเตอรี่จริงๆมีไลฟ์สดให้เห็นกันแล้วครั้งนี้ต้นอาจจะผิดพลาดหรือคิดน้อยไปหรือใช้วาจาไม่สุภาพก็กราบขออภัยทุกคนด้วย